วัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับ20:00 น.กับจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งไม่ยั้งไม่ยั้งกับเรานะคะแหมเหมือนรายการมวยเลยใส่ไม่ยั้งไม่ยั้งไม่ยั้งนะจ๊ะแน่นอนคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปดูนะคะในช่องทาง YouTube ของเราที่ NN ช่อง16กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวไว้อันนั้นเป็น1ช่องทางเราอาจจะไม่ค่อยได้ตอบทางนั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะคุยกับเราตอนนี้เลยค่ะเข้ามาเลิฟไลฟ์แชร์ทําปาร์ตี้รัวๆในเพจ Facebook ของเรา CNN Live CNN LIVE คุณผู้ชมวันนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงกับผมเลยผมยอมไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในสภานะกมลพรฉันจะคนนึงเลยยกมือเลยประท้วงเลยท่านประธานครับผมขอประท้วงครับท่านประธานผมยอมไม่ได้จริงๆครับท่านประธานผมต้องให้คุณปารินาไกรคุปถอนคำพูดครับเพราะมันกระทบในวงกว้างมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมมันไม่ใช่พฤติกรรมที่เหมาะสมเธออาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คำพูดที่ออกไปมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยลงในโซเชียลด้วยมันกระทบกับผู้ป่วยไบโพล่าครับท่านประธานครับอดีตประธานฉันเป็นประธานในเวลานั้นฉันถอนต้องถอนคุณปารินาไม่ถอนแน่นอนทำไมต้องถอนเพราะงานนี้เนี่ยนะคะแม้กระทั่งจิตแพทย์ยังออกมาบอกเลยว่าเราจะไม่บูลลี่กันด้วยการนำอาการของผู้ป่วยมาเป็นเหมือนคำกล่าวว่าหรือคำด่ากันเช่นเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมแต่หลาวก่อนได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ดูช็อตนั้นบางทีเขาก็ไม่ได้ดูไงเขาจะไปดูไงเขาจะไปดูคุณวิโรจน์วิโรจน์อะไรอย่างงี้ไม่ทันได้ดูว่าปารินาทำอะไรฉันเดือดไงสรุปเขาเกิดอะไรขึ้นปารินาถึงยกมือขึ้นมาแล้วแบบพูดอะไรแบบมันเป็นอย่างนี้ในช่วงของหมอชลน่านหมอชลน่านนะฮะสสน่านพักเพื่อไทยเนี่ยนะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนึงเนี่ยนะฮะตอนนึงนะครับถึงเรื่องดวงของท่านนายกเนี่ยก็ท่านนายกก็นั่งฟังด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะอารมณ์ดีแต่หมอชลน่านอภิปรายต่อด้วยนะฮะว่าคือแบบนายกเนี่ยคือสีหน้าเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะแบบเคร่งเครียดแล้วก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยเหมือนมิสเตอร์บีนเอาไปล้อเลียนใช่บูลลี่คือหมอชลน่านเนี่ยนะฮะพาดพิงถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเหมือนท่านแบบชอบตีหน้าตลกอ่ะคุณอ๋อหาว่ามันจะมีมันจะมีซีนหนึ่งท่านนายกคือขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจพอเข้าใจแล้วหมอชลน่านไปพูดพาดพิงท่านนายกว่าเหมือนมิสเตอร์บีนพอพูดคําว่ามิสเตอร์บีนจบปุ๊บได้ยินเสียงเลยฮะท่านประธานคะท่านประธานท่านประธานเสียงแว่วมาจากไมโครโฟนฝั่งทางนู้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติถ้าเธอพูดปกติค้านปกติเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกปกติไม่มีใครว่าเพราะเธอน่ารักและหน้าที่เธอเป็นอย่างนั้นแต่เอางี้ก่อนนะก่อนที่จะว่าเธอซึ่งเธอหนักกว่าหมอชลน่านก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะคำพูดมันไม่ถูกค่ะหมอคะก็บูลลี่กันไปบูลลี่กันมาแต่ของหมอชลน่านนี่นะครับคือมันเป็นดาราตัวตลกเราพอเข้าใจได้ว่าพูดถึงมิสเตอร์บีนคือตลกเอามันล้อเลียนอะคือล้อเลียนไม่ล้อเลียนมิสเตอร์บีนคือดาราตลกนึกออกไหมแต่การเอาโรคซึ่งเป็นโรคจิตเวชซึ่งมีผู้ป่วยที่หายแล้วบ้างไม่หายแล้วบ้างรอที่จะเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมตามปกติเขากำลังรักษาเขากำลังดีขึ้นเลยแต่มีเธอคนนี้นะฮะคุณปรินาไกรคุปอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะผมเริ่มติดสภาแล้วนะมันต้องมีคำว่าด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพพอจับประโยคนี้ปุ๊บด่าต่อเออด้วยความเคารพนะฮะคุณปรินาคุณปรินาอาจจะต้องถอนคำพูดนี้เพราะคำพูดของคุณนั้นเป็นภัยต่อผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะไบโพล่าคุณไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ป่วยจิตเวชนั้นเขาจะต้องต่อสู้กับภาวะโรคอารมณ์สองขั้วแค่ไหนกว่าเขาจะก้าวผ่านแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่คุณเป็นส.ส.คุณพูดผ่านการถ่ายทอดสดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือรัฐสภาว่าหมอชลน่านเนี่ยนะฮะช่วยกรุณาเข้าประเด็นหน่อยเข้าประเด็นหน่อยได้ไหมควบคุมอภิปรายให้ท่านประธานเนี่ยควบคุมอภิปรายหน่อยเพราะอาการไบโพล่าเนี่ยขึ้นแล้วนะคือใช้คำนี้ฟังได้ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพผมตัดช็อตนั้นมาให้ดูนะฮะว่าคุณปารีนาพูดคำว่าไบโพล่าเปรียบเทียบหมอชลน่านยังไงโดยสรุปก่อนที่ผมจะสรุปนี่ผมเหลือบไปมองท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆครับถ้าไม่ผมไม่บอกกับท่านประธานว่าผมอภิปรายลักษณะบุคคลแล้วผมไม่กล้าพูดครับคำนี้
ลักษณะสีหน้าท่าทางการแสดงออกของท่านขณะนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับท่านฮะมันเหมือนกับที่คนรู้จักว่าเหมือนกับเป็นมิสเตอร์บีนนะท่านประธานคะท่านประธานคะครับท่านปรินาประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับข้อที่69ค่ะแล้วก็ประท้วงข้อ9ท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานต้องควบคุมผู้อภิปรายด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็บอกผู้อภิปรายไปหลายครั้งแล้วก็เริ่มมีการประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วผู้อภิปรายตอนนี้เริ่มมีอาการไบโพล่าด้วยนะคะก็จึงต้องขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมครับพอแล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับอมชัดเจนนะครับว่าผู้อภิปรายมีอาการไบโพล่าการจะไปวินิจฉัยโรคใครสักคนหนึ่งที่ไปบอกเขาว่าเป็นไบโพล่าเนี่ยนะฮะต้องเป็นจิตแพทย์บอกไม่ใช่เอาคำในโรคจิตเวชเนี่ยนะครับมาใช้แบบฟุ่มเฟือยและสื่อไปถึงความหมายการต่อว่าต่อขานว่าคุณชลน่านคุณหมอชลน่านเนี่ยไม่มีสติเหมือนแบบอารมณ์ขึ้นไม่อยู่กับร่องกับรอยไบโพล่าขึ้นแล้วนะแล้วมันดูมันไม่ดีตรงไหนรู้ป่ะมันไม่ดีตรงที่ถ้าคุณเห็นปฏิกิริยาคนรอบข้างครับคือคุณเอาล่ะดิฉันเข้าใจว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการสนับสนุนเรื่องของคุณแต่ว่าพอคุณปรินาพูดท่านผู้อภิปรายเป็นไบโพล่าแล้วนะคะคุณเห็น 3-4 คนข้างๆมั้ยหัวล้ออ่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยเอาจริงๆนะสำหรับคนที่เขาเป็นผู้ป่วยอ่ะหรือคุณทำแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวดูอันนี้รับไม่ได้จริงเหมือนกันที่คุณเอ๋ปารีณาพูดนะอันหนึ่งคุณเอ๋ผิดคุณเอ๋ต้องถอนคำพูด2สสที่อยู่แถวนั้นที่กล้องจับได้หัวเราะกับคำว่าไบโพล่าซึ่งอันนี้ซีเรียสนะเราต้องปรับทัศนคติเรื่องนี้กันใหม่นะจริงอ่ะเชิญค่ะประธานช่วยควบคุมพอแล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงให้ดูบ่อยๆว่าเวลาที่คำว่าไบโพล่ามันถูกพูดในสาธารณชนแล้วมีคนหัวเราะชอบใจอ่ะถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชโรคใดก็ตามหรือกำลังเป็นไบโพล่าแล้วมาดูถ่ายทอดแล้วมีคนหัวเราะชอบใจกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักเต็มไปหมดว่าไบโพล่าคือคำด่าคำบูลลี่หรือคำที่แสดงถึงพวกไม่มีสติพวกไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วคุณหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วผู้ป่วยที่ดูอยู่ที่บ้านน่ะทำไงอ่ะคืออันนี้แย่มากนะดิฉันรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งในสภานี้นะคะปล่อยเสียงมาเลยให้ดูอีกทีนึงเชิญปรินาประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับข้อที่69ค่ะแล้วก็ประท้วงข้อ9ท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานต้องควบคุมผู้อภิปรายด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็บอกผู้อภิปรายไปหลายครั้งแล้วก็เริ่มมีการประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วผู้อภิปรายตอนนี้เริ่มมีอาการไบโพล่าด้วยนะคะก็จึงต้องขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมครับพอแล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับคือหัวล็อกกิ๊กๆๆๆเลยอ่ะหัวล้อกิ๊กๆๆเลยอ่ะทำไมผมถึงอินฮะคุณผู้ชมผมต่อสู้กับการหายป่วยจากอาการไบโพล่ามา 7-8 ปีผมเป็นผู้ป่วยนะฮะอดีตผู้ป่วยไบโพล่าแล้วก็เป็นอาสาสมัครนะฮะให้กลุ่มของไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะหรือว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามที่เขาช่วยเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยผมดูแลแล้วก็ผมช่วยเหลือพวกเขามาเป็น10ปีแล้วผมเข้าใจว่าการต่อสู้เนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนถ้าผู้นำอย่างพวกคุณเนี่ยยังใช้คำเหล่านี้เป็นคำด่ากันอยู่ในสภาแล้วชีวิตของคนที่เขากำลังจะหายป่วยเนี่ยเขาจะทำยังไงฮะเนี่ยผมเคยทำกับชมรมสายใยครอบครัวโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์จิตรักษ์คือผมได้คุยกับผู้ป่วยไบโพล่าเยอะแยะมากมายปัญหาก็คือการสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมนั้นพูดเท่าไหร่คนก็ไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังล้อเลียนด้วยใช่แล้วยังเอามาล้อเลียนซึ่งมันมีผลจริงๆผมคุยกับคุณหมออภิชาติซึ่งเป็นโฆษกของกรมสุขภาพจิตยกหูหาคุณหมอเมื่อกี้เลยเนี่ยนะฮะว่าคุณหมอสิ่งที่คุณปารีณาทำเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้าง
ส่งผลเยอะเยอะส่งผลเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของความรุนแรงได้ด้วยซ้ำไปการใช้คำเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาบูลลี่หรือว่าต่อว่าคนอื่นเนี่ยมันส่อถึงการเสพความรุนแรงของผู้กระทำได้ด้วยแล้วที่ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยนะฮะก็ถดถอยถดถอยอ่ะคุณกมลพรสมมติคุณกมลพรจะหายละคุณกมลพรเริ่มมั่นใจแล้วคุณกมลพรทานยามีจิตบำบัดอะไรทุกอย่างหมดละแล้วมาได้ยินแบบนี้ทั้งประเทศว่าไบโพล่าหรือเขาด่าอีซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามคุณถดถอยเลยนะดิฉันอาจจะฆ่าตัวตายสำเร็จก็ได้ค่ะเพราะว่าในข้อมูลของเพจ Facebook ไบโพล่า FC ครับมีคำสำคัญประโยคนึงซึ่งอยากให้ทั้งสภาได้ยินรวมไปถึงหลายๆท่านที่ใช้คำว่าไบโพล่าเป็นคำด่ามันเป็นตราบาปของผู้ป่วยค่ะเพจนี้บอกว่าผมเคยเจอคนบ่นก็คือผู้ป่วยไบโพล่ากับผมว่าผมยอมตายดีกว่าไปหาหมอเป็นคนบ้าคือไปให้ประจานว่าตัวเองเป็นคนบ้าและคนจำนวนมากที่ทำแบบนั้นจริงๆมีคนจำนวนมากที่ทำแบบนั้นจริงๆยอมฆ่าตัวตายดีกว่ายอมรับว่าป่วยข้อมูลของ NIMH บอกว่า1ใน5ของผู้ป่วยไบโพล่าฆ่าตัวตายสำเร็จส่วนหนึ่งคือคนป่วยไม่ไปรักษาเพราะกลัวตราบาปนั่นเองทั้งที่โรคนี้รักษาได้และยิ่งเสียดายที่ต้องสูญเสียพวกเขาไปเพราะตาบาปนี้เป็นตาบาปที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะกับคนไทยหรือแม้กระทั่งฝรั่งที่ใช้คำว่าไบโพล่าเป็นคำด่าที่รุนแรงและถ้าไปเจอพวกเขาที่ป่วยอยู่ยิ่งรุนแรงกระทบใจเขาไปกันใหญ่เลยเลิกใช้ครับวันนี้เราต้องพูดแรงๆนะฮะผมเชื่อว่าคุณปารินามีโอกาสได้ดูรายการเราเพราะว่าเธอเคยแชร์รายการเราค่ะด้วยความเคารพครับด้วยความเคารพจริงๆถ้าคุณปารินามีโอกาสนะฮะได้เปิดไมค์ในสภาอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณปารินาไปถอนและขอประธานพูดถึงเรื่องนี้สัก30วิหรือ1นาทีก็ยังดีเพื่อให้ประโยคที่คุณปารินาเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะพูดไปพลาดออกไปเนี่ยมันได้ไปเยียวยาหัวใจของผู้ป่วยอีกหลายๆคนที่เขาอาจจะรู้สึกแบบไม่ดีไปแล้วเขาอาจจะรู้สึกถดถอยไปแล้วอย่างที่คุณกมลพรบอกเนี่ยนะฮะว่าเขามีโอกาสฆ่าตัวตายได้สำเร็จจากการที่ถูกบูลลี่โดยที่สังคมเนี่ยยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกยังไม่โอบกอดพวกเขาอ่ะยังผลักดันพวกเขาออกไปด้วยคำสนุกปากหลายๆคำที่คุณอาจจะรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แต่ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับคุณปรินาครับคุณปรินาไปยกมือท่านประธานครับท่านประธานครับดิฉันขอถอนคำว่าไบโพล่าค่ะแล้วคุณจะได้ใจเลยนะคุณจะได้ใจฮะจริงๆผมว่าคนไม่รู้อ่ะคุณปรินาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกแต่ว่าคุณอาจจะหลุดจากความเคยชินครับชินกับอย่างเงี้ยสิ่งที่สังคมยัดเยียดรวมถึงอีกหลายๆท่านที่หัวเราะเอาจริงถ้าดิฉันไม่ได้อยู่กับคุณนานๆหรือไม่ได้ทำงานกับผู้ป่วยทางจิตเวชนานๆดิฉันก็อาจจะเป็นคนนึงก็ได้ที่รู้สึกว่าเออมันก็สนุกมันก็สนุกปากอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีการล้อกันนะฮะในวงการการเมืองโดยคำว่าไบโพล่าเนี่ยเยอะที่สุดนะคุณเพราะมาตั้งแต่ทักษิณเป็นไบโพล่ามาที่ยิ่งลักษณ์เป็นไบโพล่ามาที่ลุงตู่เป็นไบโพล่าแล้วก็มามีไบโพล่าเต็มสภาอย่างเงี้ยโดนหมดอ่ะทุกฝ่ายอ่ะคือทำไมไบโพล่าต้องมาเกี่ยวกับการเมืองมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราต้องสร้างความตระหนักรู้ใหม่นะคะเราต้องช่วยกันโดยเฉพาะคุณเป็นผู้แทนราษฎรอ่ะคุณต้องช่วยราษฎรนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของสภาอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้เราตัดสินใจคุยกันในจัดใหญ่ใส่มียั้งส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็ใหญ่นะใหญ่สำหรับดิฉันนะคือดิฉันไม่รู้ล่ะเขาจะไปเถียงกันเรื่องไอโออะไรก็ไม่รู้เขาว่ากันไปแต่คนนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอยากเป็นแฟนคลับหลงรักขอเมาส์เพื่อนนิดนึงกมลพรเนี่ยเป็นคนที่หลงรักใครยากมากยากมากคือสเปคนางสูงมากแล้วนางก็ไม่ค่อยจะชื่นชมใครสักเท่าไหร่แล้วอยู่ดีๆมาบอกผมว่าเฮ้ยแกทำไมฉันชอบคุณวิโรจน์จังวะจริงๆเนี่ยจริงๆกมลพรบอกเลยเอาง่ายนะตัดเรื่องการเมืองนะตัดเรื่องพรรคออกไปนะตัดเรื่องไอโอตัดเรื่องรัฐบาลนะคุณวิโรจน์ลักษณะแบบนี้สเปคดิฉันชอบนั่นพี่ชอบพี่ชายชับปี้ใส่แว่นน่ารักแก้มป่องๆ อันนี้อันนึงอันที่สองคุณดิฉันเป็นแฟนหงดิฉันเป็นแฟนหงอย่างแท้ทรูแล้วบังเอิญว่าโซเชียลเขาก็จะดูประเภทดาวสภาฮะเขาก็จับหลายอย่างไปจับว่าคุณวิโรจน์นางเป็นแฟนหงนางไปสภาเพื่อความมั่นใจนางหนีบไอ้ที่หนีบเน็กไทอ่ะเป็นหงแดงหรือว่าผู้แล้วก็ยังมีโลโก้อยู่ไปปลายเน็กไทด้วยนักข่าวนี่เก่งมากซูมปุ๊บแล้วก็เอามาลง Twitter นอกจากว่าอ่ะคุณวิโรจน์เขาจะมีแฟนของเขาอยู่ละ
นะพรรคของเขาแฟนของเขาเขายังได้แฟนลิเวอร์พูลมาด้วยอ่ะน่ารักก่ะคุณวิโรจน์ต้องใส่นะวันที่29มีนาเราต้องฉลองแชมป์ด้วยกันเขามีครอบครัวแล้วใช่ไหมน่าจะมีครอบครัวแล้วนะมันจะเป็น FC เสร็จก็ได้คุณวิโรจน์เนี่ยลีลาการอภิปรายในสภาเนี่ยต้องบอกดุเดือดเผ็ดมันแต่ก็เป็นไฮไลท์มีมุมฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเพราะว่าคนที่อภิปรายโหดๆแบบนี้จะโดนเบรกบ่อยเบรกบ่อยมากท่านประธานครับท่านประธานครับเต็มไปหมดระหว่างเบรกอะคุณระหว่างเบรกเขาทำอะไรรู้ไหมทำอะไรฮะเขานวดกันอ๋อหรอเออกับเพื่อนนะเพื่อนสอสอใช่คือเพื่อนสอสอที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะก็จะช่วยนวดบ้างแล้วก็คุณวิโรจน์แกก็จะแอนซ้ายบิดขวาเด้งหน้าเด้งหลังอย่างเงี้ยดูสิเพราะแกยืนนานเออคือแกเป็นคนตลกอะให้ชนะเลิศได้ไหมอะแค่ใส่ในไทยลิเวอร์พูลก็ชนะเลิศนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยมุกเยอะด้วยมีใช้คำว่ามาลิงกิงกองมาลองกองแกงแล้วแกก็ใช้ในการอภิปรายในสภาแกได้ใจวัยรุ่นตรงไหนรู้ไหมเอางี้คุณผู้ชมต้องแยกก่อนนะจะฝั่งรัฐบาลสลิม อะไรเราไม่เกี่ยวนะนี่เราไม่เกี่ยวสังเกตรายการเราปกติเราไม่แตะอยู่แล้วแต่คุณวิโรจน์แกกำลังได้ใจเด็กวัยรุ่นตรงไหนรู้ปะความจริงมีหนึ่งเดียวและตอนนี้ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยเราจะกระชากหน้ากากนี่มันคือคำพูดของโคนันใช่แกพูดตลอดว่านักสืบโคนันมันคือคำพูดของโคนันการ์ตูนโคนันพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่เวลาจะเฉลยแล้วพอพูดอีปุ๊บเด็กวัยรุ่นก็กรี๊ดคือแฟนการ์ตูนอ่ะแล้วก็เป็นแฟนการ์ตูนมังงะอะไรอย่างเงี้ยไม่จะเป็นวันพีซโคนันจะก็กรี๊ดสินี่ไงโคนันโคนันตอนยังไม่ถูกย่อล่างแล้วพอนางไปถูกแบบอีกฝั่งตรงข้ามย่อล่างนางก็เหลือตัวเล็กๆสั้นๆหน้าตาอย่างนี้แหละใส่แว่นตาน่ารักก็เป็นหนึ่งสีสันนะฮะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับส่วนอีกเรื่องนึงทำไมมันมีเรื่องกระทบผมเยอะจังเลยเนี่ยกำมอนอันนี้เรื่องคุณฮะอันนี้ไปก่อนด้วยมาก่อนเพราะว่ากลัวโดนของแกอย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปแกจะโดนอีกเขาจะหาว่าแกสอใส่เกือกอย่าไปพูดอะไรถึงเขาเยอะหุบปากสงบปากสงบคำเอาไว้นะฮะกลัวหมอปลาครับเรานำเสนอเรื่องที่หมอปลารักษาคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำเสนอแบบตามข่าวว่าหมอปลาจะรักษายังไงเรื่องสวดมนต์อะไร ก็เป็นเรื่องของหมอปลาแต่อันดับแรกเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์การรักษาเลยโดยหลักจิตแพทย์เนี่ยกินยากินยาก่อนเราก็พูดประมาณนี้เราก็พูดประมาณนี้แต่ปรากฏว่าหมอปลาดูรายการเราดูไม่จบเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมยืนยันนะฮะว่าผมไม่ได้ไปคุกคามอะไรหมอปลาช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ดีการที่เรามีสารตั้งต้นในการช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันนั่นคือเราเป็นเพื่อนกันได้แต่คุณอาจจะไม่เข้าใจผมอาจจะไม่เข้าใจคุณว่าคุณทำอะไรอยู่ก็มาชี้แจงกันแต่การชี้แจงของแกไม่ชี้แจงผ่านรายการเราอะแทนที่จะติดต่อมาอินบ็อกซ์ก็ได้เบอร์ผมก็ไม่ได้หายากในวงการแกไปสุดจัดปนัดดาคือคงไปแรงด้วยอ่ะเพราะว่างานนี้เซ็นเซอร์แหลกอยู่เหมือนกันนะไม่รู้แหละเขาตัดคลิปมาไหมตัดคลิปมาไหมข้างในตัดมาสิตัดเปิดเลยเปิดจ้าจะได้เคลียร์หน่อยดูสิดีเจเคนโดนะพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็พูดถึงบอกว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาสิไม่ใช่ไปหาหมอผีและขอโทษไอ้เคนโดมันรู้ได้ไงว่าน้องเป็นซึมเศร้าก็มันไม่รู้มันไม่เคยไปหาผมแต่เขาเรียกว่าเอาแล้วน้องเสือกนี่ก็เรียกว่าดีเจที่เสือกถามว่าคุณน่ะเป็นถึงคนที่อยากก่อประเด็นอยากแต่คุณเคยถามพี่หมอปลาน้องตกลงไปแล้ววะไม่แต่แม่งกูเสือกก่อนที่เรียกว่าจะเผือกสำหรับไอ้คนเนี้ยผมว่าไม่สมควรอ่ะต้องเสือก73ล้านเสือกอ่ะพูดได้แล้วขอโทษหมอปลาเราเป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวผมก็จะชวนคุณมาสัมภาษณ์รายการผมนี่แหละแล้วคุณค่อยมาด่าผมในรายการเสือกก็ได้ไม่ได้ว่ากันคือคนที่มีสารตั้งต้นในการดูแลคนเนี่ยผมไปเช็คจากไหนรู้ไหมผมไปเช็คในคอมเมนต์แกช่วยคนจริงๆแกช่วยคนให้ดีขึ้นจะด้วยวิธีทางใดก็ตามถ้าคุณทำให้คนดีขึ้นด้วยจิตวิทยาอะไรของคุณผมไม่มีการต่อว่าอะไรหมอปลาเลยแต่ถ้าคุณไปรักษาโรคซึมเศร้าเมื่อกี้คุณบอกทำไมไม่ถามผมว่าไปรักษาซึมเศร้าหรือเปล่าก็ตามข่าวมันบอกซึมเศร้าอ่ะก็เล่าไปตามข่าวไม่ได้ถามคุณนะฮะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณรักษายังไงคุณถึงมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาคุณมากขนาดนี้ผมก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกสาคุณเนี่ยนะฮะมาเป็นติ่งรายการผมเหมือนกันฉันว่าก่อนจะเป็นติ่งวันนี้ต้องถูกด่าแน่นอนโดนด่าแน่นอนไม่เป็นไรจริงๆนะหมอปลาก็เป็นคนพูดเองเมื่อกี้ว่าแบบ
ทำไมไม่ถามเขาก่อนมาคุยกับเขาทำไมอยู่ดีแบบขออนุญาตมาเสือกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันน่ะอ่ะถ้าหมอปลาสงสัยหมอปลาก็ถามเราสิหมอปลาจะอยู่ดีหมอปลาจะด่าทำไมล่ะไม่เป็นไรผมว่าคนแบบนี้เคมีเหมือนกันผมกับหมอปลาเคมีเหมือนกันคือเราชอบช่วยเหลือผู้คนแต่เราจะช่วยในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแกฮะหรือ2วันนี้ที่แกได้กลิ่นแปลกๆอ่ะฉันได้กลิ่นเหมือนแบบอะไรเน่าๆไม่รู้2 3วันนี้หมอปลาแกทำอะไรกับฉันเปล่าวะไปอัดรายการมาไหนเมื่อ2วันที่แล้วใช่มั้ยประมาณวัน2วันที่แล้วนั่นไงเออแกอินบ็อกซ์หาหมอปลาเลยแหมแกก็คิดมากคิดไม่คิดไม่คิดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิวเดี๋ยวติดต่อกันทางไปเล็กเมสเซจถ้าเกิดทำอะไรให้ไม่สบายใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะฮะท่านประธานครับเห็นไหมเราเป็นคนขอโทษคนง่ายไปแต่ถ้าแกยังไปด่าฉันอีกนะฮะไม่จบที่สุดจัดปนัดดานี้เจอกันเอาจริงหมอปลาถ้าคุณรู้จักคุณเคนโดคุณจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องโรคทางจิตเวชคุณเคนโดจริงจังและทำงานมันหนักแบบหนักชนิดที่ไม่ตลกแบบหน้าจออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคจิตเวชมันคุณจะแบบคุณก็ควรจะคุยกันน่ะไม่ใช่จะมาอย่างนี้ฉันพยายามพูดให้มันน้อยๆฉันกลัวโดนของคือหมอปลาแกก็ไม่ใช่คนชั่วแกก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแกก็เป็นคนดีนั่นแหละถ้าเกิดมีอะไรที่มันช่วยเหลือผู้คนได้แล้วมันสามารถที่จะจูนกันได้เพราะฉันก็เป็นสื่อแกก็เป็นหมอปลาแกก็ไม่ได้มีโอกาสมานั่งในสื่อกับฉันแบบนี้หรอกแต่ถ้าวันนึงแกมีโครงการดีๆแกช่วยเหลือผู้คนได้แกก็ส่งข้อความประชาสัมพันธ์อะไรของแกมาถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็ช่วยที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ออกไปให้แกว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมแกว่าจะได้คุยกันไหมไม่รู้ว่ะถ้าได้คุยกันรู้เรื่องเชิญมารายการนี้อยากเจอเขาเหมือนกันอยากเจอใช่ไหมหมอปลามาไหมมาปะมาไหมมาเถอะโอเคถ้าเกิดมาติดต่อมาด้วยกันแล้วกันนะครับจ้ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมเข้ามากด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ